าไปสวัสดีค่ะใช่ใช่ก็สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็วันนี้มางานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของ Lineral นะคะซึ่งเขาก็เพิ่งแบบว่ารีโนเวทช็อปไปด้วยที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็อยากทุกคนมามากเพราะว่าช็อปของเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็คอลเลคชันใหม่เนี่ยอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาดูกันเพราะมีเสื้อผ้าที่แบบเหมาะกับสาวๆทุกสไตล์เลยแล้วก็มีเป็นแบบว่ากิมมิกด้วยเพราะว่ามีคาแรคเตอร์ชื่อว่าซันชายกับมิดไนท์ค่ะก็คือแอลลี่เล่นเป็นแฝดซึ่งแฝดก็จะมีแบบว่าความสดใสคนนึงแล้วก็มีเท่ๆอีกคนนึงค่ะก็สามารถไปรับชมวิดีโอได้แล้วก็ดูพวกรูปในแคมเปญได้ด้วยค่ะเพราะว่าถ่ายเยอะมากแล้วก็อยากทุกคนได้ดูกันเพราะว่าแอลลี่แฮปปี้ในรูปมากๆเลยค่ะมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะว่าชุดที่เป็นเชอร์รี่แล้วกันค่ะเพราะว่าหนูชอบเชอร์รี่มากรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะชุดผลไม้เป็นผลไม้ที่น่ารักที่สุดในทุกผลไม้ค่ะก็เลยชอบชุดที่มีเชอร์รี่มากที่สุดแล้วคอลเลคชันนี้คือเชอร์รี่เยอะมากใครชื่อเชอร์รี่ต้องซื้อแล้วค่ะจริงๆแล้วความพิเศษของคอลเลคชันนี้มีอะไรพิเศษอยู่ไหมคะรู้สึกว่าความแบบว่าหลากหลายของคอลเลคชันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีหลายชุดมากๆที่แบบถึงแม้ว่าอาจจะดูหวานแต่ว่าถ้า accessorize ด้วย accessory ของ Lineral นะคะมันสามารถดูเท่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในแคมเปญวิดีโอที่แอลลี่เป็นซันชายกับมิดไนท์อะค่ะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆมิดไนท์อะบางทีก็ใส่ชุดเสื้อผ้าที่หวานแต่ด้วยคาแรคเตอร์และด้วย accessory ทำให้ดูเท่ขึ้นได้ก็สำหรับใครที่แบบติดเท่ชอบเท่ก็มีชุดสำหรับคุณหรือว่าใครแบบเป็นสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยค่ะก็คือของที่มีเรื่องของของจำลองว่าของเราจริงๆหนูไม่ว่าหนูหวานเนาะก็อาจจะด้วยความที่แบบเป็นคนติดยิ้มมากติดยิ้มติดขำอะไรเงี้ยค่ะสดใสแต่ว่าจริงๆสไตล์นี้เองเป็นคนชอบแบบเท่ๆนิดนึงหรือว่าอะไรที่ดูแบบซาซาเปรี้ยวๆค่ะอาจจะเป็นคนระหว่างเท่กับหวานมากกว่าได้เลยค่ะก็ฝากคอลเลคชันนี้ของ Lineral ด้วยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูคลิปสัญชัยกับมิดไนท์ของ Lineral ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถมาซื้อกันได้มาอุดหนุนกันได้แล้วก็แอลลี่เองก็คิดว่าจะมาช้อปปิ้งต่อนะคะเพราะว่ามีหลายๆชุดที่แอลลี่เองก็อยากได้เหมือนกันด้วยทุกคนสามารถมาใส่คู่กับแอลลี่ได้ค่ะแอลลี่ค่ะช่วงนี้มันงานเยอะเนาะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยมากหนูจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วค่ะก็ช่วงนี้อาจจะงานอีเวนต์เยอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ทำคลิปด้วยแล้วก็อยู่ใน process แบบว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหายหน้าหายตาจากแบบการร้องเพลงการปล่อยเพลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสัญญาว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีอะไรมาให้ติดตามแน่นอนกลัวแฟนๆจะคิดถึงผลงานเพลงก็กลัวคิดถึงกลัวหายไปอย่าหายไปนะคะใครที่แบบติดตามเลยนี่ให้รอกันก่อนรอกันก่อนสามารถไปติ่งคนอื่นได้แต่อย่าลืมกลับมาหาหนูด้วยนะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะกับเพลงใหม่กับเพลงใหม่ก็จริงๆรู้สึกว่าเหมือนอันนี้อยากจะฝึกเขียนเพลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีการเข้าเซสชั่นทำเพลงแล้วก็ได้ฟังเดโมหลายอย่างแต่ว่าก็ยังอยู่ในแบบสเต็ปการเลือกอยู่เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าในทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาอยากให้มันดีมากๆจริงๆในทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาเหมือนเราแบบว่าแหลกกับคนแบบชื่อเสียงนะเพลงต่อไปถ้าใครก็จะรอคอยก็อาจจะมีในอนาคตค่ะจริงๆหนูก็อยากฟีดกับศิลปินหลายๆคนมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาได้ฟีดกับศิลปินคนอื่นนะคะหนูได้แบบหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เห็นกันเคมีใหม่ๆก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเพลงหน้าหนูอาจจะอยากแบบร้องคนเดียวด้วยค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นหน้าหนูเยอะจริงๆก็คือเราก็เต็มที่ทั้งเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เรื่องของการรับงานทั่วไปเลยใช่ค่ะใช่หนูพยายามบาลานซ์ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้แบบการที่รับอะไรมากเกินไปมันกระทบอย่างอื่นเช่นแบบหนูก็ถึงแม้ว่าไปทำเพลงแต่ว่าก็ยังอยากมาหาทุกคนอยู่ค่ะแล้วก็จะพยายามไม่หายไปไหนแล้วแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลาปกติก็จะแบ่งเวลาโดยการอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากไม่รู้อีกคือแล้วแต่วันแล้วแต่ดวงแล้วกันค่ะว่าสมมติว่าวันไหนแบบเอาเพลงงานเช้าหนูก็สมมติว่าเสร็จแล้วก็ไปซ้อมต่อหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันไหนที่เรียนมีเรียนด้วยก็เรียนดึกแล้วก็ทำงานเช้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเวลาที่เข้ากันได้อยู่รู้สึกว่ามันก็ตามแบบโฟลว์ของมันใช่ก็คือยังแบ่งเวลาได้อยู่ได้อยู่ค่ะเรามีแบบว่า
ีความคิดที่จะแบบว่าอยากจะไปทางไหนจริงหนูพูดอยู่ตลอดว่าแบบไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักแสดงเพราะหนูรู้สึกว่าหนูยังไปไม่สุดด้านนั้นแล้วก็มันมีเยอะที่หนูเรียนรู้มากๆค่ะเพราะว่าสาธุถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกของอลี่แบบอันรู้สึกว่ายังไปได้สุดกว่านี้อีกก็ฝากติดตามซีซั่น2ด้วยนะคะใช่แล้วก็คิดว่าถ้าไปสุดหนูอาจจะไปสุดด้านร้องเพลงเป็นหลักณตอนนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่หนูแบบเสพเข้าวงการนี้ในการเป็นนักร้องมันก็เลยอาจจะเหมาะกับพี่มากกว่าในช่วงเวลานี้แต่ว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มีบทน่าสนใจอันนี้ก็อาจจะเทไปทางนู้นได้ไม่ให้งอนกันก็อาจจะแบ่งเวลานะคะแบ่งให้ดีที่สุดก็จริงคือทำมาหลายอย่างมากทั้งแสดงร้องเพลงกีวงอะไรอย่างนี้มีอะไรอื่นที่เราอยากทำหนูอยากทำขนมหนูอยากทำกับอาหารหนูอยากแบบไปเรียนทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเริ่มคิดบิสเนสเป็นของตัวเองในอนาคตแล้วเพราะว่าด้วยอายุตอนนี้ถึงแม้ว่าอายุหนูจะน้อยแต่ว่าในอนาคตที่หนูโตขึ้นนะคะในวันหนึ่งหนูอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการแล้วใช่ยังไม่ได้ประกาศลาหรือว่าไม่ได้ลาออกนะคะใช่แต่ว่าในอนาคตอาจจะ20-30 ปีอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะเต้นไม่ไหวแล้วก็อาจจะอยากไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ลองคิดเล่นๆดูว่าเราสามารถเรียนอะไรนะตอนนี้ที่จะไปต่อยอดในอนาคตได้บ้างได้เรียนอะไรอย่างคะยังเลยค่ะใช่แต่ว่าคิดไว้อยู่ค่ะว่าอยากเรียนแบบทำขนมอะไรเงี้ยเพราะที่บ้านหนูก็มีกิจการของครอบครัวที่ทำร้านอาหารทำขนมอยู่แล้วแล้วธุรกิจที่เราอยากทำในอนาคตเราอยากทำไปในด้านไหนแฟชั่นหรือว่าอะไรหนูสนใจหลายอย่างมากค่ะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่อยากทำคือแบบเรื่องอยู่ในวงการอยู่อยากเป็นเบื้องหลังของวงการค่ะแล้วก็อาจจะอยากทำบิสเนสกับเสื้อผ้าไหมคิดอยู่ค่ะเบื้องหลังคือเป็นแนวไหนเป็นแล้วแต่งเพลงกับเป็นไปได้ค่ะมีโอกาสจะทำเบื้องหลังหรือเปล่าหนูอยากทำหนูเป็นคนชอบเบื้องหลังมากจริงๆแบบทุกวันนี้หนูก็อยากทำพาร์ทเบื้องหลังมากๆอยู่แล้วค่ะในงานตัวเองอะไรเงี้ยหนูจะพยายามออกไอเดียให้ได้มากที่สุดซึ่งหนูเอนจอยพาร์ทนั้นมากหนูก็เลยคิดว่าในอนาคตแบบอาจจะอยากเป็นนักแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะแต่ต้องแต่งให้เก่งก่อนค่ะต้องไปฝึกเยอะเลยค่ะเราเหมือนเป็นแบบว่าเด็กที่แบบมองการไกลมองแบบว่าได้ใช่หนูพยายามมองการไกลเพราะว่าถ้าเราตรงคือแบบเหมือนแพชชั่นหนูมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะใช่ในทุกวันอันนี้ก็อยากทำอะไรแตกต่างไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าแบบอาจจะคิดไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าเหมือนหนูเรียนด้านมิวสิกบิสเนสอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะช่วยต่อยอดอะไรได้เยอะมากๆแล้วก็แบบถ้ามองโลกสวยเกินไปว่าอุ๊ยนี่จะเป็นนักร้องถึงอายุแบบ100ขวบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะก็คิดว่าณตอนนี้เราเป็นนักร้องนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างต่างประเทศมันก็แบบมีงานต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นงานยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเพอร์ฟอร์มค่ะแล้วก็ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆไปงานอีเวนต์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากทำให้ได้เจอกับหลายๆคนแล้วก็ให้ได้เจอกับ experience ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะเป็นไงบ้างกับการที่โกอินเตอร์บ่อยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่อยากจะ represent ประเทศไทยให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าหนูก็อยากพาแบบพาเพลงพาวงการentertainment ของไทยไปสู่แบบว่าสายตาของชาวโลกรู้สึกว่าแบบด้วยความที่ตอนนี้ทีป๊อปกำลังมามากๆหรือว่าแบบหนังหรือซีรีส์ต่างๆกำลังมามากๆหนูก็เลยคิดว่าเรามี potential กันมากๆก็เลยอยากจะแบบไป represent ให้ได้ดีที่สุดพอที่เราไปรู้สึกไงบ้างแบบว่ามีคนรู้จักมีคนอะไรก็มีคนรู้จักบ้างค่ะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนดีใจที่มีคนร้องเพลงภาษาไทยได้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นภาษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆล่าสุดไปฝรั่งเศสหนูก็เห็นแบบว่ามีน้องๆที่เป็นชาวฝรั่งเศสด้วยเขาก็แบบมาเต้นเพลงอะไรนี่ซึ่งอันนี้เลยรู้สึกว่าเพลงมันแบบเหมือนภาษามันไม่ได้โดนกีดกันนะคะใช่ก็ดีใจมากที่แบบเพลงไทยคนอยากเต้นตามมีแฟนไปไหนไหมคะคิดว่ามีค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้กลัววืดเดี๋ยวไม่ได้ไปรอก่อนใช่รอก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็มาคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่าอันนี้มีแฟนกันหรือเปล่าโอเคขอบคุณค่ะ